สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำถึงอาหารเพื่อสุขภาพที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับเป็นเมล็ดกัญชงนะครับเมล็ดกัญชงสามารถนำมารับประทานได้ซึ่งในต่างประเทศเช่นแถบยุโรปจะเป็นอาหารประเภทซูเปอร์ฟู้ดนะครับมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างทีนี้ผมจะมาแนะนำเนื่องจากว่าผมเห็นว่าใน YouTube เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานเมล็ดกัญชงเพื่อเพิ่มสุขภาพให้ดีขึ้นจากนี้เป็นตัวอย่างของเมล็ดกัญชงพร้อมรับประทานนะครับแต่ยังไม่มีการขายทั่วไปอยู่นะครับยังเป็นร้านเพื่อสุขภาพพวกเฮลมาร์ทที่นำเข้ามาเพื่อขายอย่างถุงนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาอยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับแต่ผมก็ดูในเว็บของ eBay แล้วเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ800บาทโดยที่ไม่ได้รวมกับค่าขนส่งหรือภาษีซึ่งก็เป็นราคาที่โอเคนะครับไม่แพงถ้าเกิดจะซื้อจากร้านเฮลมาร์ทก็ได้หรือว่าจะนำมาจาก eBay ก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องบวกค่าขนส่งแล้วก็ภาษีเข้าไปนะครับทีนี้ตัวเมล็ดกัญชงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงเนี่ยผมจะแนะนำให้ก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นอาหารที่นำมาเสริมกับพวกของทานเล่นนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีไว้เพื่อโรยหน้าพวกโยเกิร์ตหรือว่าสมูทตี้หรือจะใส่ในสลัดก็ได้นะครับโรยแล้วแต่ปริมาณที่ต้องการซึ่งคุณค่าทางอาหารของมันเนี่ยมีสูงมากนะครับโดยเฉพาะโปรตีนจะเห็นว่ามันจะมีเขียนไว้ตรงนี้ว่าโปรตีน10กรัมแล้วก็มีโอเมก้า3แล้วก็6 12กรัมโดยถุงเนี่ยบรรจุอยู่ขนาด 1.5 ปอนด์หรือ680กรัมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างในเมล็ดกัญชงเนี่ยในขนาด30กรัมก็จะมีคอเลสเตอรอล 0% ซึ่งก็มีประโยชน์ตรงที่น่าจะไม่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงโซเดียมเกลือโซเดียม0มิลลิกรัมก็คือ 0% คาร์โบไฮเดรต 0% นะครับโดยที่มีโปรตีนถึง10กรัมก็คือ 9% วิตามินดี0แคลเซียม 2% ก็คือ19มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 20% โพแทสเซียม 8% ไทอะมีน 25% ริโบฟลาวิน 8% วิตามิน B 10% ฟอสเฟอรัส 35% แมกนีเซียม 45% แมงกานีส100% เยอะมากโดยที่ผมคิดว่าอันนี้จะอาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับแต่ถ้าได้ศึกษาอาจจะเห็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการคุณค่าอาหารจากสารอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะนักมังสวิรัติเนี่ยก็จะรับโปรตีนได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับคนที่แพ้พวกเวโปรตีนแล้วก็ในนี้ก็เขียนว่าไม่มีกลูเตนด้วยนะครับกลูเตนเนี่ยจะกลูเตนฟรีสำหรับบางคนที่แพ้พวกธัญพืชอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องสังเกตนะครับว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างวิธีรับประทานก็สำหรับผมง่ายสุดก็คือใช้
ใช้โยเกิร์ตที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็โรยเมล็ดกัญชงเข้าไปประมาณ1ช้อน1ช้อนชาแล้วก็คนๆเพื่อดื่มได้เลยนะครับผมจะให้ดูซึ่งอาจจะดูเหมือนราคาสูงนะครับแต่ด้วยปริมาณการใช้ที่ไม่ได้มากเพื่อสุขภาพเนี่ยผมคิดว่ากว่าจะกินหมดก็คงจะน่าจะหลายเดือนครับกว่าจะหมดเพราะว่าเราใช้แค่ช้อนเดียวถุงใหญ่มากก็ผมคิดว่าไม่น่าจะแพงมากนะครับแต่ก็อยากให้เป็นความรู้ดีๆเพื่อสำหรับยุคที่มีสารพิษแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เยอะกว่าสมัยก่อนนะครับก็มีอะไรดีๆมาแนะนำในคราวหน้าต่อไปก็จะนำมาแชร์ลงกันนะครับขอบคุณมากครับ